บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรู้รักสามัคคีผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเคนเนตเอวอนไวท์จากนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรม1ยอห์นบทที่1กับบทที่2พระธรรม1ยอห์นบทที่1และบทที่2มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับซึ่งมีตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเราได้ยินซึ่งเราได้เห็นกับตาซึ่งเราได้พินิจดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตและชีวิตนั้นได้ปรากฏและเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลายชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปลาบปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลยลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แค่บาปของเราพวกเดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยเราจะมั่นใจได้ว่าเราคุ้นกับพระองค์โดยข้อนี้คือถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยแต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้
ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นดูก่อนท่านที่รักข้าพเจ้าไม่ได้เขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลายเลยแต่เป็นพระบัญญัติเก่าซึ่งท่านทั้งหลายได้มีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกพระบัญญัติเก่านั้นคือคำซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินมาแล้วอีกในหนึ่งก็กล่าวได้ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลายที่ว่าใหม่ทั้งฝ่ายพระองค์และฝ่ายท่านทั้งหลายก็เพราะว่าความมืดนั้นกำลังจะล่วงไปและความสว่างแท้ก็ส่องอยู่แล้วผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในความสว่างนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้สะดุดแต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืดและเดินในความมืดและไม่รู้ว่าตนกำลังไปไหนเพราะว่าความมืดทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าได้ทรงยกบาปของท่านแล้วด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้คุ้นกับพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มๆข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้ชนะมารร้ายนั้นท่านทั้งหลายผู้เป็นลูกข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้คุ้นกับพระบิดาท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้คุ้นกับพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มๆข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายมีกำลังมากและพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในท่านทั้งหลายและท่านชนะมารร้ายนั้นแล้วอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ17ซึ่งกล่าวว่าเหล็กลับเหล็กได้คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรู้รักสามัคคีซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ 2-3 ปีที่แล้วผมเข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ตามบ้านและก็ได้รับประทานอาหารอร่อยด้วยกันทุกสัปดาห์สิ่งนี้ช่วยให้ผมเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นพวกเราหลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจนกระทั่งผู้นำขอให้เราเล่าเรื่องตอนที่แต่ละคนต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราได้ยินเรื่องคนที่พบความเชื่อแล้วก็ละทิ้งไปและก็กลับมาเชื่อใหม่ได้รู้ว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาความเชื่อและได้ฟังเรื่องน่าอัศจรรย์ซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงกระทำให้เกิดขึ้นไ
การศึกษาพระคัมภีร์ของเรามีบางอย่างเหมือนกับคริสตจักรตามบ้านที่บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ42ที่พูดถึงนั้นก็คือพวกเรารับประทานอาหารเรียนพระคัมภีร์และเล่าคำพยานของเราให้กับผู้อื่นผมคิดว่าเรามีความกระตือรือร้นเหมือนกับบรรดาอัครสาวกและผู้เชื่อคนอื่นๆที่ได้เล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูและเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ปรากฏกับพวกเขาสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ของบรรดาพี่น้องคริสเตียนที่พวกเขามีความสัมพันธ์ต่อกันเหมือนกับเป็นพ่อแม่พี่น้องชายหญิงฝ่ายวิญญาณกลุ่มเล็กๆเหล่านี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามเพื่อส่งเสริมกันและกันให้เติบโตขึ้นได้ถ้าเราเปิดใจให้ผู้อื่นได้มีส่วนในความสัมพันธ์นี้ถ้าคริสเตียนฉวยโอกาสเช่นนี้ไว้เราก็จะได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันและถ้าเราได้สนับสนุนกันด้วยปัญญาและความรักที่ไร้เงื่อนไขซึ่งเป็นตราประทับรับรองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็ยิ่งมีเหตุผลเพียงพอที่จะนมัสการพระเจ้าและวางใจในพระสัญญาของพระองค์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้แบ่งปันเรื่องส่วนตัวเพื่อสร้างพันธะผูกพันทางความเชื่อให้เข้มแข็งไม่เปราะบางทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มอธิษฐานกลุ่มย่อยข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรู้รักสามัคคีคุณผู้ฟังครับผมประทับใจมากที่อาจารย์เปาโลท่านได้เปรียบว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นแต่ละคนเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของอวัยวะในพระกายเดียวกันที่มีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะเราทั้งหลายต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องสามัคคีซึ่งกันและกันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องมั่นใจว่าเมื่อเรามารับเชื่อติดตามเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวฝ่ายวิญญาณร่วมกันเพื่อที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เติบโตเข้มแข็งขึ้นในความรักของพระเจ้าครับขอให้พระคำของพระเจ้าและคำพยานชีวิตเป็นที่หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายทุกๆคนตลอดไปครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับขอหนุนใจให้คุณผู้ฟังที่จะร่วมนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเสริมสร้างพระกายในคริสตจักรที่ท่านทั้งหลายสังกัดอยู่และขอให้วันอาทิตย์นี้เป็นวันที่เราทั้งหลายทุกๆคนจะร่วมกันเป็นพระพรและรับพระพรร่วมกันครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้คริสตจักรที่1เวียงพร้าวและโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์จะขอนำรายการบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับโอ้เราผิดอีกแล้วหรือนี่อย่างนี้ทุกทีให้ช้ำใจหนักหนาที่คงประมาณเท่านั้นนำพาต้องช้ำหัวใจดังว่าเพราะตัวข้าเองไม่ฟังร่ำเตือนดวงจิตให้คิดดีชั่วเนื้อหนังมันยั่วให้ตัวโสมมหนักหนาที่พรั้งพลาดไปข้าน้อง
าต่อองค์พระเยซูวาข้ายอมกลับเนื้อกลับตัวพฤกษ์สร้างตัวที่เราโง่เขลาประหยัดสร้างชีวิตใหม่ให้งามสง่าราศีให้มันสวยมันงามทั่วทั้งชีวีอัศจรรย์มันฝันนะนี่พริบตาได้ดีเร็วนักตั้งตัวปักหลักรักษาตัวใหม่คราวนี้คงไม่ระกำช้ำใจอีกคนให้พระวิญญาณซาบซึ้งในตนเพื่อองค์พระเจ้าได้ดลช่วยตนให้พ้นจากมารสร้างตัวที่เราโง่เขลาประหยัดสร้างชีวิตใหม่ให้งามสง่าราศีให้มันสวยมันงามทั่วทั้งชีวีอัศจรรย์เหมือนฝันนะนี่พริบตาได้ดีเร็วนักตั้งตัวปักหลักรักษาตัวใหม่คราวนี้คงไม่ระกำช้ำใจอีกคนให้พระวิญญาณซาบซึ้งในตนเพื่อองค์พระเจ้าได้ดลช่วยตนให้พ้นจากมา